สดีค่ะวันนี้คุณแม่นั่งอยู่ริมบ่อน้ำที่เราเรียกว่าบ่อมังกรนะคะเป็นบ่อที่เราอาศัยน้ำจากบ่อนี้เวลาที่ฤดูฝนผ่านไปบ่อนี้จะกว้างใหญ่พอที่จะกักเก็บน้ำให้เราได้ใช้ในช่วงทั้งปีเลยค่ะแต่ปีนี้เป็นปีที่ร้อนแล้วก็แรงนะคะเราจึงมีน้ำที่เหลืออยู่บางมากจริงๆแต่ในความบางเนี่ยก็ยังมีความใสยังมีริ้วของน้ำเมื่อมีลมพัดเห็นเป็นความริ้วของน้ำที่ทำให้คุณแม่เนี่ยนึกถึงคำเปรียบเทียบของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าถ้าเรามีความไม่ชัดเจนเหมือนมองเข้าไปในพยับหมาหมอกและเห็นเป็นริ้วๆในความร้อนหรือเป็นริ้วของน้ำที่มีลมพัดเนี่ยมันเหมือนชีวิตของเรามันมองอะไรไม่ชัดจะมองว่ามันสวยมันก็สวยอย่างไม่คมชัดนะคะเหมือนโมหะที่ทำให้ชีวิตของเราลังเลมันถูกมายาครอบงำเวลาที่มองอย่างนี้คุณแม่ก็จะหายใจลึกๆแล้วก็บอกตัวเองว่าเรายังต้องมีสติปัญญาที่จะมองสิ่งที่มันชวนให้เราหลงไหลไปกับโลกอย่างชัดขึ้นเพราะแสงสว่างแห่งปัญญาจะทำให้ชีวิตของเรารอดค่ะเวลา6 โมงเย็นอย่างนี้ริมสระน้ำที่มีพระอาทิตย์กำลังจะตกอันนี้เป็นตำแหน่งที่ต่ำที่สุดของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะทุกที่คุณแม่จะอยู่ในตำแหน่งสูงๆแล้วมองลงมาต่ำแต่ในแง่งามเวลาคนที่อยู่ต่ำแล้วมองขึ้นไปที่สูงก็อาจจะมองอะไรไม่ชัดแต่ความถ่อมตัวที่จะเรียนรู้และกระเถิบสติปัญญาของเราเข้าไปให้ชีวิตของเราที่มีตัวตนที่เล็กอย่างถ่อมตัวแต่สติปัญญาสูงขึ้นนี่ก็เป็นอีกวิธีคิดที่เราจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะมาจากสูงมาต่ำมาจากวรรณะไหนถ้าคุณมีแสงสว่างแห่งปัญญาอย่างที่เราเห็นนะคะบริเวณนี้งดงามเสมอถ้ามองกล้องแบบพาโนเลยก็ต้องบอกว่ามุมเนี้ยเป็นมุมที่ต่ำที่สุดของหุบเขาโพธิสัตว์แต่มองเห็นความงามของหุบเขาอย่างภาพวาดเลยค่ะเห็นไหมคะแล้วช่วงเวลา6 โมงกับลมที่พัดอ่อนๆน้ำมีริ้วที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราต้องบริหารน้ำบริหารการจัดการการใช้น้ำหาที่มาของน้ำสะสมแล้วก็สามารถที่จะใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยออกไปให้เหมาะกับการเวลาชุมชนบุคคลและสถานที่ถ้ามองเสถียรธรรมสถานเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ก็ต้องบอกว่าเราต้องใช้หลักการของสัปปุริสให้หลักการของสัปปุริสธรรมที่จะทำให้เราอยู่ในสถานที่นี้ยังไม่อดอยากหิวโหยเป็นผู้สร้างเป็นผู้มีความสุขที่ได้สร้างเพราะเรามีปัญญาความรอดของเราอยู่ที่แสงสว่างแห่งปัญญาเมื่อสุขที่ได้สร้างมันก็จะทำให้เราพึ่งตัวเองได้เราไม่เป็นผู้ที่จะสุขเมื่อได้เสพCOVID-19 มาเตือนให้เราสุขที่ได้สร้างแล้วจากการที่เราลดละความรุงรังที่เราเคยสะสมอะไรที่เราเคยสะสมแล้วมันรุงรังมันจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในบ้านเรือนของเราหรือที่สะสมอยู่ในใจของเรามันทำให้เราหนักอึ้งและไร้แก่นสารใช้แสงสว่างแห่งปัญญาในขณะที่เผชิญกับCOVID-19อย่างคนที่สะสางด้วยเอาความรุงรังออกไปได้แสงสว่างแห่งปัญญาแล้วสุขเมื่อให้สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ได้แสงสว่าง
ันเนี่ยบางช่วงเกือบถึง50องศาได้ซ้ำไปเราออกมาเดินเล่นอย่างนี้ไม่ได้เลยแต่พอพระอาทิตย์บ่ายคล้อยตกลงมาเราจะเดินได้จนถึง 3-4 ทุ่มเลยนะคะแล้วฟ้าเนี่ยเมฆไม่มีดาวชัดมากเมื่อคืนนี้พวกเราเห็นดวงดาวแบบเหมือนเราเอื้อมมือแตะได้เลยเพราะว่าไฟป่าไม่มีแล้ววันนี้ก็มีคณะทำงานที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำลังเดินสำรวจนะคะก็มีอาจารย์องุ่นมีอาจารย์มดมีพี่เบิร์ดนะคะที่มาช่วยกันที่จะทำให้เราจัดเวทีแห่งการเรียนรู้ในเดือนเมษายนนี้เพื่อให้เด็กๆของเรามีชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะพัฒนาสติปัญญาเพราะเราเชื่อว่าชีวิตรอดได้ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเราจะไม่หยุดพัฒนาสติปัญญาลงไปในหัวใจของเด็กถ้าเด็กผู้หญิงได้รับการพัฒนาสติปัญญาเขาจะเอาตัวรอดและเขาจะเป็นที่พึ่งของสังคมด้วยเราต้องใช้ปัญญามากกับโควิด-19 ไม่ได้ใช้ความกลัวและต้องใช้ปัญญาที่จะทำอะไรได้มากกว่าคำสั่งสิ่งใดที่เขาสั่งเขาสั่งไว้สำหรับคนจำนวนมากจำนวนกว้างที่อาจจะไม่มีสติปัญญาแต่คนที่มีปัญญาเขาจะหาทางที่จะทำงานอย่างมีแสงสว่างแห่งปัญญานอกจากจะแก้ปัญหาแล้วเขายังสร้างชุมชนคนพึ่งตัวเองให้เป็นตัวอย่างกับโลกนี้ได้คุณแม่เติบโตมาในหลายยุคสมัยที่เห็นว่าเพราะการไม่นิ่งเฉยไม่ดูดายของเรามันจะเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่สังคมพึ่งได้จริงๆนะคะสังคมพึ่งเราได้เพราะเรามองสังคมอย่างมีสำนึกและรับผิดชอบร่วมกันเรามองว่าถ้าเราอยู่ในสังคมนี้เราต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของเราเราต้องมีสติปัญญามากพอที่จะก้าวไปอย่างปราศจากความกลัวและให้อภัยอย่างลึกซึ้งกับความไม่รู้ของผู้คนทั้งหลายไม่ปฏิเสธการฉุดช่วยไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนการฉุดช่วยของเราจะทำให้เรามีความชำนาญมีความตระหนักถึงสำนึกและความรับชอบต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือคุณแม่คิดว่าเราต้องมีคุณธรรมจำใจอย่างนี้นะคะนั่นการที่เราได้ย้ายตัวมาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็เพื่อยังเปิดเสถียรธรรมสถานเพื่อให้เป็นที่พึ่งของชาวโลกในขณะที่เราปิดตามนโยบายเสถียร1อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะมันจำกัดคับแคบเราก็เหมือนกับย้ายองค์ความรู้ของเราออกมาทำงานอย่างปูพรมเลยแล้วอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าท่านก็เห็นว่าใน21วันที่ท่านดูรายการธรรมะออนไลน์21วันมหัศจรรย์ชีวิตเราปลอดภัยอยู่แล้วค่ะเราไม่ได้ถูกกักตัวแต่เราเนี่ยมีสติปัญญาทำงานกันมาเป็นเดือนแล้วชุมชนของเราปลอดภัยเพราะเราไม่ออกไปเที่ยวเตร่กินเหล้าเมายาคนจะเข้ามาหาเราก็ถูกคัดกรองอย่างถูกต้องตามแบบแผนในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ต้องบอกว่าปลอดภัยเลยนะคะต้องขอบคุณพี่หน่องนะคะพี่หน่องช่อง3นะคะเมื่อวานนี้ถวายแมสมากับคุณธาริกาธิดาทิพย์นะแล้วก็มีโน้ตมาว่าถวายคุณแม่เป็นแอลกอฮอล์นาโนที่ฉีดสเปรย์ทีเดียวมันรักษาได้24ชั่วโมงเป็นนาโนคุณแม่ก็ใช้แล้วนะคะพี่หน่องขอบพระคุณมากเลยที่ช่อง3พี่หน่องพี่ก้อยนะคะได้กรุณาต่อพวกเราในฐานะชุมชนนักบวชสตรีนะคะส่งแมสมาให้ได้รับแล้วคุณสมานส่งมาให้ทั้งชุมชนได้รับแล้วพวกเราจะใช้ชีวิตที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีนี้ละราคะโทสะโมหะ
สมดังที่ประชาชนศรัทธาในการทำงานของพวกเราที่มีศีลมีธรรมแล้วเราจะเป็นบุคคลที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือแต่ใช้ปัญญาว่าช่วยอะไรเพื่ออะไรและลงอย่างไรค่ะแม่อยากให้เด็กผู้หญิงปลอดภัยอยากให้สังคมผู้หญิงมีสติปัญญาอยากให้พวกเราได้เป็นที่พึ่งที่รู้จักประมาณในการบริโภคประมาณในการใช้ชีวิตและทำงานด้วยความไม่ประมาทขาดสติด้วยคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเธอจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตอันเราจะพึงตายเป็นแท้แต่เราจะไม่ตายอยู่ด้วยความกลัวเราจะระมัดระวังชีวิตของเราให้มีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเรานะคะเสียงนกเดี๋ยวก็จะมีนกบินกลับรังแล้วล่ะคุณแม่มีฝูงนกที่ทักทายพวกเราที่บินตอนเช้าออกไปหากินและตอนเย็นก็บินกลับมาชีวิตคงเป็นอย่างนี้แหละกันมาไม่มีใครยอมอดตายขอให้เราเป็นนกที่บินไปด้วยปีกที่มีปัญญาและกรุณาอย่างลึกซึ้งให้อภัยกันขจัดความไม่รู้สู่การเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่การรู้แจ้งได้การรอดชีวิตจะเกิดขึ้นได้ในช่วงวิกฤตการโควิด-19 แล้วเรามาชัตดาวน์กิเลสได้กันนะคะหวังว่าวันนี้คุณจะเข้านอนอย่างคนที่ทบทวนกายใจของคุณพักลึกๆทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินถ้าเรายังมีโอกาสที่จะได้ตื่นก็ขอให้ตื่นอย่างมีสติปัญญานำพาชีวิตของคุณให้รอดได้ด้วยปัญญานะคะและในเวลาที่หลับลึกอย่าหลับในขณะที่คุณเปิดทีวีเอาไว้แล้วใจมันพะวงอยู่กับงานพะวงอยู่กับเรื่องความเจ็บป่วยนะคะหลับแบบกล้าทิ้งทุกอย่างถ้าคุณมีเวลาที่พัก6ชั่วโมง7ชั่วโมงคุณพักให้ลึกเพื่อให้ร่างกายของคุณแข็งแรงที่สุดตื่นขึ้นมาคุณจะมีภูมิคุ้มกันถ้าคุณหลับได้ตั้งแต่แม่ขอฝากความรักแล้วอ้อมกอดของคุณยายไปให้หลานๆในทุกโครงการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหลานๆที่เกิดใหม่ในช่วง 2-3 วันนี้มีหลานๆในโครงการจิตประพัฒน์สอนอาจจะไม่ได้มาขึ้นผมกับคุณยายวันที่19เพราะหนูยังเด็กอยู่รอเดือนต่อไปนะลูกเนาะตอนนี้ให้เราอยู่ห่างกันเพื่อเห็นใจของเราที่รักกันมากขึ้นนะจ๊ะห่างเพื่อเห็นชัดฝากกอดหลานๆในทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพ่อแม่ ISV ครับขอบคุณน้องแพลวน้องหญิงแล้วก็โจอี้นะจ๊ะที่ทำน้ำสลัดจากขอนแก่นมาให้คุณยายถึงหุบเขาโพธิสัตว์หวังว่าหนูจะระดมบุญเพื่อที่จะทำอาหารเพื่อดูแลคนที่กำลังตกงานอยู่ที่ขอนแก่นคุณยายไม่พูดว่าน้ำสลัดอร่อยแต่คุณยายอยากจะบอกว่ามันเป็นน้ำสลัดที่มีสำนึกของเด็กๆใน ASV ที่เขาจะทำขนมเค้กทำน้ำสลัดทำไข่เค็มหรืออะไรก็ตามที่เขาเคยทำมาแล้วที่จะให้สังคมพึ่งเขาได้ยายภาคภูมิใจในสิ่งที่หนูไม่ดูดายนะลูกฝากกอดหัวใจของพ่อแม่หนูด้วยนะคะคนดีแม่เห็นเราพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นแม่จะนอนตายตาหลับเลยคุณยายฝากความรักฝากให้เด็กๆรักตัวเองให้เป็นยังมีสติปัญญานะลูกแล้วถ้าเผื่อพวกเรารวมกันในสติปัญญาไม่ว่าเราจะอยู่ห่างกันที่ตรงไหนเมื่อจิตเราสงบเราพบกันนะคะขอเด็กๆมีความสุขสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะลูก
โลกรอดได้ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญานะจ๊ะคุณยายรักเด็กๆทุกคนนะลูกมาสวัสดีจ้ะ